ศาสตร์เซตมันมีความหมายในตัวมันเองเราลองเจอที่เนื้อหาเข้าไหนละเปิดไปหน้า38หน้า38ข้อ51โจสิกระวางเส้นยังไงข้อ51นะครับจากการสอบถามเรียนชั้นอนุบาลแห่งหนึ่งจำนวน75คนคนบอกชอบนก37ชอบแมว33สุนัข40ชอบทั้งนกและแมว16ชอบทั้งแมวและสุนัข11ชอบทั้งนกและสุนัข12ถ้าไม่มีนักเรียนอนุบาลคนใดเลยที่เกลียดสัตว์ทั้ง3ชนิดที่เกลียดก็คืออยู่นอกเส้น3เส้นนั้นต้องหาว่าจำนวนอนุบาลแห่งนี้มีชอบสัตว์ทั้ง3ชนิดกี่คนชอบเลยมั้ยทั้งหมด75คนชอบนกเป็น A ชอบแมวเป็น B ชอบสุนัขเป็น C โดยบอกชอบนกอย่างเดียว37เอ้ยชอบนก37ชอบแมว33ชอบสุนัข40ชอบทั้งนกและแมวนกและแมว A และ B เท่ากับ16ชอบทั้งแมวและสุนัข B และ C B และ C เท่าไหร่ B และ C B และ C 11ชอบทั้งสุนัขและนก A และ C เท่าไหร่12ไม่มีนักเรียนคนใดเลยข้างนอกไม่มีใครเลยนะครับที่เกลียดสัตว์ทั้ง3ชนิดไม่มีเลยข้างนอกก็แสดงว่า3ส่วนที่รวมกันต้องเป็น75ใช่หรือไม่ถูกไหมไม่มีเลยเขาถามหาตัวนี้ตัว x นี่มันก็คืออะไรครับ a และ b และ c ในการเล่นเซต3เซตจำนวนสมาชิก a union b union c เท่ากับ n ของ a บวกด้วย n ของ b บวกด้วย n ของ c ลบด้วย n ของ a intersection กับ b n ของ aintersection กับ C n ของ B intersection กับ C บวกด้วย n ของ A และ B และ C ตรงนี้ไม่ต้องตั้งสมการก็ได้มันมีสูตรสำเร็จใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าน้องวางตามสูตรสำเร็จ A union B union C คือตัวเนี้ยข้างใน A union B union C ก็คือ3ตัวเนี้ย3ตัวนี้ก็คือทั้งหมดที่เรามีอยู่ก็คือ75เท่ากับ n ของ a ก็คือ37 n ของ b ก็คือ33 n ของ c ก็คือ40ลบด้วยส่วน intersection กัน a และ b 16 11 12นะครับแต่ตัวกลางที่เราไม่รู้เป็น x ตัวกลางหรือวางสูตรสำเร็จง่ายกว่าเพราะไม่มีใครเกลียดสัตว์ทั้ง3ชนิดก็คือในนอกข้างนอกจะไม่มีเด็ดขาดเอาออกได้เลยก็คือเต็มไปเลย75วางตามสูตรเอเป้เลยนี่คือกรณีสูตรเซต3เซตเซต3เซตได้ละ x แก้ด้วยแก้สมการได้ x เท่ากับได้เท่ากับ4เพื่อแก้ได้4
รักในหลวงของใจลูกหลานช่วยกันต้านคนเกียจคร้านสลักยาวข้อ52ไอ้นั่งแรกอ่ะที่ตั้ง28นะครับใครหาชิ้นไม่เจอใครหาหน้าไม่เจอณสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งสำรวจนิยมการรับประทานอาหารได้ผลดังนี้มีเด็กเด็กคนไม่ชอบรับประทานไก่หมูและปลามันมีการวางเซตอยู่2แบบนะครับพวกเราในกรณีชอบเอาไว้ข้างในก็ได้นะครับเอาไว้ข้างในก็ได้ไม่ชอบก็เอาไว้ข้างในได้ไม่ชอบก็ไว้ข้างในได้นะครับถ้าเราให้กรณีไม่ชอบไม่ชอบนะมันเจ็ดคนไม่ชอบรับประทานไก่นี่คือไม่ชอบนะครับข้างในให้พวกนี้ไม่ชอบไม่ชอบรับประทานไก่เป็นเจ็ดคนเป็นเซตเอไม่ชอบรับประทานหมูเป็นเซตบีไม่ชอบรับประทานปลาไม่ชอบทานปลาเป็นเซตซีมี5คนไม่ทานทั้งไก่และหมูไม่ทานทั้งไก่และหมูไอ้ที่ไม่นะครับเราพวกที่ไม่ชอบอยู่ข้างในนะเมื่อกี้เราเอาพวกที่ชอบนกชอบอะไรอยู่ข้างในกลับกันใช้กลับกันได้เพราะเซตตัวนี้ก็โดดมากไม่ชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับไม่ชอบรับประทานไก่ไม่ชอบรับประทานหมูไม่ชอบรับประทานปลาเด็ก4คนไม่รับประทานทั้งไก่และหมู4คนไก่และหมู3คนไม่ทานทั้งไก่และปลาไก่และปลา A และ C ไก่และปลาเท่าไหร่3คน2คนไม่ทานทั้งหมูและปลา B และ4ไม่ทานมี2คน1คนไม่ชอบทั้ง3อย่าง1คนอยู่ข้างนอก1คนอยู่ข้างนอก1คนอยู่ข้างนอกทำไงทีนี้เขาถามหาจงหาว่าในสถานสงเคราะห์แห่งนี้มีกี่คนมีเด็กกี่คนถูกไหมอยู่นอกไหมไม่ชอบทั้ง3อย่างอยู่ข้างในสุดหรือนอกสุดในสุดเพราะตรงนี้เราให้ไม่ชอบเพราะเมื่อกี้นี่เราบอกว่าชอบอยู่ในคือไม่ชอบต้องอยู่นอกสุดแต่นี้เราบอกไม่ชอบก็คือตัวนี้ต้องอยู่ข้างในสุดเลยกลายเป็น A และ B และ C เท่ากับ1 A และ B และ C เท่ากับ1วางสมการได้เลยไหมวางสมการได้เลยไหมเท่าไหร่ครับวางสมการทุกอย่างให้ครบหมดแล้ว A B C A intersection กับ B intersection กับ C ครบหมดแล้ววางเข้าไปในสมการโจทย์บางอันก็วางตรงๆเลยนะครับอย่างนี้แหละวางตรงตอนกี้มาทีหลังมาเอาชีทสิจ๊ะชีทไปไหนเธอที่เป็นไหนนะเป็นความรับผิดชอบที่แย่ที่สุดในโลกเลยขึ้นมานั่งกับเพื่อนสิมานั่งนี่ให้ยืมชีพไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ได้ตื่นมาเรียนทำไมตื่นมาแล้วไม่มานั่งฟังเฉยๆลูกเร็วๆเร็วๆไม่เล่นมาลูกมาอุตส่าห์มาอุตส่าห์ตื่นมาทำชั่วได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วมาลูกมาเท่าไหร่ผ่านไหมได้9นะครับได้9ได้9ได้10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 ผมได้9กา9ได้10นะครับได้10ไม่ได้เป็นของเล่นนะเป็นขาโจหรือขาเขาหน้าเปลี่ยนไม่ได้เป็นคุณเองรู้ไหมภาพชั่วๆจะติดตามเพื่อนๆไปทั้งชีวิตเลยเป็นไรโตมาใช่ไหมเออไปสังคมควรโอ้ชั่วอะไรนี่ไปโรงเรียนก็ไม่เคยไปอะไรเนี่ยเออก็จะว่ารู้ไหมเวลาไปขอลูกสาวบ้านไหนเขาบอกว่าจะไหนเขาไม่พออีกขาที่น้องโรงเรียนถูกจองคุณก็จะบอกว่าเลยเขาสาวเลยครับทุกปีข้อ5ถึง3
อ่านได้ยินก็อ่านจบที่เขาพี่เขาเนี่ยไปนั่งรอเสียง539ก็53ใน100คนในจำนวนนี้ทุกคนเคยไปเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งใน3แห่งแปลว่าต้องอยู่ในเส้น3เส้นเสมอนะทุกคนเคยไปเที่ยวที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วคือภูเก็ตเชียงใหม่และขอนแก่นพี่ถามในขอนแก่นน่าไปเที่ยวไหมสำรวจข้อมูลในทะเลบ้างว่าภูเก็ตเชียงใหม่และขอนแก่นไปดูอะไรขอนแก่นไปดูแคนแคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไดโนเสาร์ไม่ต้องไปดูไกลครับดูอยู่นี่หน้าห้องเรามีตัวนึงนี่ไดโนเสาร์สีแดงหมายถึงผมหมายถึงตัวผมนะครับผมหมายถึงตัวผมนะครับผมไม่ได้ว่าคนอื่นนะครับมีคุณได้ว่าอีกสักหน่อยอ๋อยังไม่ใช่ตัดเซลล์สองเอ็มเป็นข้อ53นักเรียนกลุ่มหนึ่งมี100คน100คนเคยไปเที่ยวภูเก็ตเชียงใหม่และขอนแก่นภูเก็ตเป็นเอเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นบีแล้วก็อะไรอีกขอนแก่นขอนแก่นเท่ากับ4เคยไปเที่ยวภูเก็ตภูเก็ตกี่คน50คนเคยไปเที่ยวเชียงใหม่60คนเคยไปเที่ยวทั้ง3แห่ง A และ B และ C กี่คน10คน25คนเคยไปเที่ยวภูเก็ตและเชียงใหม่ A และ B 25คน20คนเคยไปเที่ยวทั้งเชียงใหม่และขอนแก่น B และ C เท่ากับ20คน15คนเคยไปเที่ยวทั้งภูเก็ตและขอนแก่นภูเก็ตและขอนแก่น A และ C 15คนเกิดถามว่าอยากทราบว่าผู้ที่เคยไปเที่ยวขอนแก่นแห่งเดียวมีกี่คนตอบ0คนไปเที่ยวขอนแก่นเขาถามส่วนนี้ส่วนที่แรกเอาถ้าเป็นคนกรุงเทพก็ได้นะหรือไม่ก็คนภาคกลางเขาอาจจะไม่เคยมาดูอีสานแบบไปดูแคนอะไรก็เลยคำนวณคนคุณนั้นคิดซิมองเห็นเลยใช่ไหมการเลยคิดก่อนแล้วเอามันฮะตอบมองงูเยอะอยู่เป็นเล่นไปเลยเดี๋ยวนี้ชีวิตดีว่ามันเดี๋ยวลุกเตะปากก็หน้าห้องหรอกแต่สมการได้เลยไหมนี่เป๊ะๆเลยไหมนี่ถูกไหมเราต้องหาอะไรบ้างที่จะรู้เรื่องกระดานข้างบนออกจะเป็นปูสัตว์เยอะบางอย่างเอยูเนียนบียูเนียนซีเท่าไหร่ครับไม่รู้นะเอยูเนียนบียูเนียนซีทั้งหมดรู้ไหมเท่าไหร่ครับ100เอรุ่นล้วน50บีรุ่นล้วน60ซีรุ่นล้วนยังไม่รู้รู้ยังต้องบอกแล้วบอกตูดเลยตรงนี้A และ B 25 20 15บวกด้วย10 4ไม่ใช่15นะครับอย่าเข้าใจผิดครับ4ไม่ใช่15ครับคำว่า C เพียงอย่างเดียวขอนแก่นเพียงอย่างเดียวคือเรื่องนี้ C ล้วนๆคือทั้งหมดเพียงอย่างเดียวคือส่วนที่แรงเอานะอ่านภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยด้วยนี่คือเพียงอย่างเดียวเขาถามตัวนี้แต่เราหา C ตัวเนี้ยสี่ตัวเนี้ยเท่าไหร่40ชัวร์100
120ติดลบ20ติดลบ20หักเขาเป็น40 4เป็น40 4ตรงนี้เป็น40 40ตรงกลางเราได้10ตรงกลางเราได้10ตรงกลางตรงนี้10 A และ B A และ B เท่าไหร่ A และ B 25ตรงนี้เหลือ15